ขอต้อนรับเข้าสู่เกม Ragnarok M Eternal Love กับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์นะครับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาหาขยะที่ขายดีที่สุดในเกมมีเท่าไหร่ก็ขายออกหมดเพียงใช้ระยะเวลาไม่นานนั่นก็คือโอริคอนเพราะคนส่วนใหญ่นิยมการตีบวกเป็นหลักฉะนั้นแร่แห่งการตีบวกนะฮะก็เลยเป็นของที่ขายดีที่สุดในเกมนะครับอย่างปัจจุบันนะฮะผมฟาร์มมาก็อยู่ที่96เม็ดใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราลองเอาไปวางขายดูสักหน่อยนึงแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงถ้าเป็นโอริธรรมดาเนี่ยมันจะขายไม่ค่อยออกเพราะว่ามีจำนวนที่เยอะมากๆเลยทีเดียวพวกโอรินะฮะก็จะอยู่ในหมวดหมู่ไอเทมและก็รีเฟรชเป็นสินค้าของการตีบวกคือถ้าเป็นโอริธรรมดาเนี่ยมันจะมีขายอยู่ประมาณ 290,000 ถึง 300,000 อยู่ระหว่างนั้นถ้าถามว่ามันออกไหมมันก็ออกแต่มันออกช้าหน่อยแต่ถ้าเรารวบรวมและผสมเป็นโอริคอนเนี่ยมันก็จะทำให้เราขายออกได้ง่ายแล้วก็ค่อนข้างไวนะครับคือถ้าเทียบกับของอื่นๆนะครับอย่างเช่นสนับบอสเนาะผมตั้งขายตั้งแต่ราคา 3M ผ่านไป3วันก็ไม่ออกหรือจะเป็นตาออกที่มีราคาไม่แพงมากก็จะขายออกยากเหมือนกันถ้าเราไม่ไปทำวัตถุดิบหรือทำของฉะนั้นมันก็จะมีอีกวิธีในการทำของแต่ในพาร์ทนี้เราจะมาแนะนำการหาโอริคอนและกันโดยราคาของโอรินะครับก็จะอยู่ประมาณ 29,000 ถึง 33,000 แล้วแต่ว่าคนต้องการมากน้อยขนาดไหนนะฮะแต่ในช่วง 3-4 ทุ่มเนี่ยคนจะต้องการมากเป็นพิเศษและสามารถเอาไปขายนอกได้อีกด้วยนะฮะในกรณีที่เราซื้อมาเนาะเพราะว่าจะมีคนรับอยู่เรื่อยๆก็มีตั้งแต่เม็ดละ7 8 9 10สามารถไปดูได้ที่กลุ่มบาบูนะฮะอันนี้ก็คือการชี้ช่องทางอีกช่องทางนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าคนที่รับไปเนี่ยก็เอาโอริไปขายทีเพื่อไปแปลงเป็นเงินเพราะว่ามันเป็นขยะที่ขายง่ายที่สุดในเกมนั่นเองนะฮะในระหว่างที่เรารอขายออกนะครับเราไปแนะนำสถานที่ในการฟาร์มดีกว่าคือการที่เราฟาร์มโอริคอนได้นะครับก็เริ่มตั้งแต่เลเวล40เป็นต้นไปนะครับอาจจะเล่นตัวรองมาทำการฟาร์มก็ได้โดยจุดแรกนะครับก็จะเป็นถ้ำมดซึ่งเราสามารถเดินลงมาจากพอนเทล่านะครับมอนสเตอร์ตัวแรกนะครับที่เราแนะนำให้ตีเนี่ยก็คือมดดำนะครับมดดำเนี่ยมันก็จะอยู่ถ้ำมดซึ่งเราสามารถมาบอดแถวนี้ได้นะฮะก็จะมีมดดำเยอะมากๆเลยทีเดียวเปิดบอดไว้ได้เลยนะฮะในช่วงที่ผมเลเวล40กว่าเล่นตัวรองนะผมมาบอดได้โอริเล็กนะครับอยู่ประมาณ40ก้อนและยังได้ในส่วนของขยะด้วยนะครับก็จะเป็นขยะชิ้นนี้ซึ่งราคาก็จะอยู่ประมาณ300กว่าแต่ได้หลายร้อยอันเลยทีเดียวนะครับอีกทางนะครับก็ยังมีในส่วนของโฮนี่กับรังผึ้งด้วยซึ่งโอกาสที่เราได้รังผึ้งเนี่ยในช่วงระยะเวลา300นาทีเราจะได้รังผึ้งประมาณ2อันนะจากที่ผมดรอปได้มาคือมันน้อยคือโอกาสมันน้อยมากๆน้อยแบบสุดๆแต่แน่นอนเราได้โอริเล็กนะครับแล้วก็น้ำผึ้งอีกประมาณ20กว่าขวดและเราก็มีโอกาสได้รับการ์ดของมดดำด้วยนะครับซึ่งการ์ดของมดดำเนี่ยราคาก็อยู่ประมาณ 800,000 กว่าเลยทีเดียวนะครับหรือเราก็เอาไปสุ่มการ์ดใบอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับและมอนเตอร์ตัวต่อมานะครับนั่นก็คือค้างคาวแดงนะครับเป็นมอนเตอร์เลเวล46นอกจากการ์ดของเขาใบละล้าน9แล้วก็เหมือนไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่าขยะของเขาเนี่ยถูกมากๆเลยทีเดียวนะครับผมฉะนั้นถ้าจะบอดตัวนี้ให้ไปบอดมดดำดีกว่าแต่ถ้าใครอยากหวังการ์ดจริงๆเนี่ยโอกาสตกของค้างคาวแดงเนี่ยจะมากกว่ามดดำนะครับตัวต่อมาตัวที่3เป็นมอนเตอร์เลเวล50นะครับนั่นก็คือปิโกปิโกมีโอกาสดรอปมากกว่าข้างคาวแดงนิดหน่อยนะครับแต่ได้โดยรวมแล้วก็พอๆกันแต่ตัวนี้ตียากนิดนึงเพราะว่ามีเลือดเยอะมากกว่าข้างคาวแดงถ้าเราตีทีเดียวตายก็เป็นแหล่งฟาร์มชั้นดี1ที่เลยทีเดียวตัวนี้ก็มีโอกาสได้รับโซซิลด้วยอีกทั้งการ์ดปิโกปิโกเนี่ยราคาจะอยู่ประมาณ 900,000 เป็นการ์ดสีฟ้าแต่ดรอปยากพอสมควรนะแล้วก็จุดฟาร์มตายตัวเนี่ยจะไม่ค่อยมีแต่มอนสเตอร์มันเยอะมากและเป็นแหล่งนึงที่คนไม่ค่อยฟาร์มนะครับต่อมามอนสเตอร์ตัวที่4นะครับให้เราไปที่พีระมิดชั้น1ก็เดินเข้ามาตรงมอหลอกได้เลยนะครับดูตามแผนที่เนาะแล้วก็ดูตามลูกศรนะครับตัวที่4โซเดอร์สเกลเลตันนอกจากจะดรอปเศษโอริเล็กแล้วนะครับก็มีโอกาสที่เราจะได้หัวใจด้วยหัวใจเป็นหนึ่งอันที่ขายได้ดีมากๆและเป็นชิ้นส่วนสำหรับการคราฟหลายๆชิ้นเลยทีเดียวนะครับแม้เราก็ได้หัวใจไปแล้วนะครับ2อันแบบนี้นั่นเองนะฮะแต่จุดฟาร์มเนี่ยจะมีค่อนข้างน้อยนิดนึงถึงแม้ว่าจะมีโอกาสดรอปโอริเล็กเยอะนะครับแต่ถ้าเทียบปริมาณโดยรวมการที่เราต้องเดินแล้วนะฮะอาจจะน้อยกว่าจุดอื่นอีกแต่การ์ดของตัวนี้นะฮะราคาไม่ใช่เล่นเลยทีเดียวแต่ดรอปยากเหมือนกันเพราะว่าเป็นการ์ดสีฟ้าราคาจะอยู่ประมาณ 2M กว่านะฮะสำหรับการ์ดโซเดอร์สเกลเลตันนะครับเพราะว่าบวกค่าคี9นั่นเองนะครับผมตัวที่5ไอซิสเป็นมอนสเตอร์เลเวล57มีโอกาสดรอปได้หัวใจด้วยเหมือนกันนะฮะแต่การที่เราจะตีมอนสเตอร์ตัวนี้ให้ตายในช่วงแรกเนี่ย
อาจจะต้องมีพีทมาชนแก้วให้เพราะว่าตัวนี้เป็นธาตุชาโดว์นะครับตัวของไอซิสนะครับก็เหมือนกับโซเดอร์สเกลเลตันนะครับคือจุดเกิดเนี่ยมันจะค่อนข้างไกลกันอาจจะไม่เหมาะกับการบอร์ดแบบสายตีระยะใกล้นะครับถ้าเอาตัวระยะไกลมาตีมาฟาร์มเนี่ยก็ได้อยู่นะฮะแต่ถ้าเทียบปริมาณการดรอปแล้วนะฮะได้น้อยกว่าโซเดอร์สเกลเลตันและการ์ดของไอซิสเนี่ยไม่ค่อยแพงอยู่ประมาณ 300,000 เท่านั้นเองมาต่อกันที่ตัวที่6เลยดีกว่านะครับตัวที่6เนี่ยเราก็ขึ้นมาปีระมิดชั้น2นะฮะหรือชั้น3ก็ได้แต่เราไปที่แค่ชั้น2ก่อนนั่นก็คือมิดเดิลทอร์เป็นมอนเตอร์เลเวล64มีโอกาสที่เราจะได้รับการ์ดราคา 10M ด้วยนะครับถ้าเราตีทีเดียวตายได้นี่เป็นแหล่งฟาร์มชั้นดีแต่คนฟาร์มโคตรเยอะนะฮะแล้วก็มีโอกาสที่เราจะได้รับโกแซนด้วยนะครับโกแซนเนี่ยสามารถผลิตวัตถุดิบของเมืองมอร์ล็อกได้เยอะมากๆและราคานี่ก็ไม่ใช่เล่นเลยทีเดียวนะฮะแต่ขายเป็นโกแซนจริงๆเนี่ยมันไม่ค่อยออกนะครับถ้าตัวหลักมีของแล้วเอาของตัวหลักไปให้ตัวรองใส่ฟาร์มได้ตั้งแต่เลเวล54นะครับยัน74หรืออาจจะ84เลยก็ได้นะครับปล่อยยาวๆนะครับถึงแม้จะโดนลดดรอปไปก็ตามแต่นะครับก็ยังสามารถฟาร์มได้แล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าไม่มีคนฟาร์มเลยเนี่ยถือว่าเป็นตัวนึงที่โอกาสดรอปโอลิเล็กนะครับสูงมากๆและได้บ่อยมากเลยทีเดียวคือจากปกติตัวอื่นๆเนี่ยจะได้ประมาณ50ใช่ไหมแต่ตัวนี้ได้80นะครับในระยะเวลา300สตามิน่าฉะนั้นถือว่าเป็น1ตัวที่น่าดรอปมากแต่คนเยอะแล้วมอนเตอร์เนี่ยมันจะเกิดสลับจุดสลับช่วงนะฮะอันนี้เหมือนบอกไปแล้วในคลิปก่อนๆแต่ในพาร์ทนี้เรามาในพาร์ทของโอลิไงแล้วก็ตัวต่อมานะครับเป็นตัวที่7นั่นก็คืออาร์เชอร์สเกลเลตันนะครับเป็นมอนเตอร์เลเวล66และเป็นมอนเตอร์ธาตุอันเดดด้วยนะครับอาเชอร์สกิลเลตันเราสามารถกดธาตุไฟมาสู้ได้มีโอกาสที่ดรอปซากอนด้วยซากอนเนี่ยเอาไว้บริจาคกิลได้แต่ไขเป็นขยะไม่ค่อยออกแต่การ์ดมีราคาที่สูงมากสำหรับการ์ดอาเชอร์สกิลเลตันถ้าเทียบปริมาณการดรอปโอรินะครับก็จะอยู่ประมาณ 40-50 เมตรนะครับในระยะเวลา300นาทีและมีโอกาสที่เราจะได้รับอเวนเคนอิงโพชั่นด้วยนะครับตกประมาณ 10-20 ขวดซึ่งน้อยนะทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าดวงเราจะดีขนาดไหนในวันนั้นละกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่แตกต่างกันมากหลักๆเลยถ้าอยากหวังการ์ดนะครับก็มาตีอาร์เชอร์สกิลเลตันได้สำหรับการเก็บเลเวลของอาร์เชอร์สกิลเลตันนะครับให้เก็บตั้งแต่เลเวล50กว่าได้เลยจนไปถึงประมาณสัก80ก็สามารถมีโอกาสดรอปได้การ์ดนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมว่าแม่งดรอปยากพอๆกับมินิทอร์นะครับเพราะว่าเป็นการ์ดสีฟ้าโอกาสดรอปจะยากมากๆผมอยู่ตรงนี้3วันนะตีการ์ดมินิทอร์ก็ยังไม่ตกทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่การตัดสินใจละกันนะฮะสำหรับการที่เราจะตีอาร์เชอร์สกิลเลตันนะครับมากันต่อกับมอนเตอร์ตัวที่8เริ่มต้นที่กิฟเฟนนะครับเราจะไปทำการตีออกวอริเออร์ซึ่งออกวอริเออร์เนี่ยมีโอกาสที่เราจะได้รับโอลิเล็กค่อนข้างเยอะออกซ้ายจากกิฟเฟนนะครับแล้วเดินลงมาข้างล่างได้เลยและนี่ก็คือหน้าตาของออกวอริเออร์นะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดฟาร์มชั้นดีเพราะว่าจะมีออกวอริเออร์เกิดถึง2ตัวด้วยกันถ้าเราใส่การ์ดพวกแมนเบดหรือกดธาตุไฟจะสามารถยิงได้แรงมากๆเลยทีเดียวเหมาะแก่การฟาร์มทั้งสายคิสายตีระยะประชิดนะครับถ้าเป็นตัวระยะประชิดเนี่ยก็ฟาร์มได้ออควาเรียร์เนี่ยมีดอกอะไรบ้างนอกเหนือจากโอลิเล็กนะครับก็ยังมีในส่วนของสเกลโบนและมีการ์ดออควาเรียร์นะฮะซึ่งการ์ดออคเนี่ยอาจจะไม่แพงอยู่ประมาณ 200,000 กว่าถึง 300,000 แต่ถ้าปลดล็อกก็จะได้ค่าฟรี5ด้วยสำหรับใครที่เล่นสายหลบเหมาะมากที่จะมาดรอปการ์ดก่อนตรงนี้นะครับเพื่อได้ค่าฟรีเพิ่มมากขึ้นและสำหรับออกวอริเออร์เนี่ยเราสามารถบอดได้ถึงยัน85นะฮะตั้งแต่70ขึ้นไปหรือจะบอดในช่วง60ก็ได้ถ้าเราเล่นเป็นสายคิสามารถตีได้ถ้าไม่รีบเกินไปนะครับก็เป็นแหล่งหนึ่งที่สามารถหาตังได้หรือถ้ากลัวคนเยอะนะครับเราก็มาที่แมปทางด้านขวาก็เป็นแมปแดงเนาะซึ่งคนจะน้อยหน่อยนะครับแต่ออกวอริเออร์เนี่ยจะเกิดแค่ตัวเดียวซึ่งมันก็อันตรายอยู่พอสมควรนะครับก็ลองเดินดูจุดที่มีออกวอริเออร์อยู่นะครับตรงไหนมี2ตัวให้บอร์ดจุดนั้นก็จะเป็นจุดตรงนี้นะฮะซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่ดรอปได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับผมเห็นไหมเขายิงอยู่นะฮะปั๊บก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราไปตัวต่อไปกันเลยสถานที่ต่อมาให้เราเดินขึ้นมาจากกิฟเฟนนะครับอาจจะว่าเป็นแมปตั้งต้นแล้วกันและตัวที่9นี้นะครับจะอยู่แมปโคโบนั่นก็คือโคโบอาร์เชอร์นั่นเองเป็นมอนเตอร์เลเวล75นะครับซึ่งโดยส่วนตัวจากที่ผมไปตั้งบอร์ดของมองแล้วที่เลเวลเกินนะจะได้โอริอยู่ประมาณ50นิดๆนะครับแต่ถ้าอยู่ในช่วงเลเวลที่พอดีเขาเนี่ยจะได้โอริประมาณ60กว่าก้อนนะครับและนอกจากโอรินะฮะก็ยังมีในส่วนของดอกไม้ด้วยแต่การ์ดของโคโบอาร์เชอร์อาจจะยังไม่แพงสักเท่าไหร่
แต่มันก็จะมี Awakening Potion นะครับดรอปให้ด้วยเหมือนกันก็จะเป็นยาเร่งนะครับซึ่งจะบวกความไวในการโจมตีและก็มีราคาที่ดีพอสมควรนะครับก็ตีว่าถั่วๆนะจากตรงเนี้ยรวมๆเงินที่ได้ได้ก็อยู่ประมาณ 500,000 ต่อระยะเวลา300นาทีของการบอร์ดซึ่งข้อดีของการบอร์ดโคโบอาร์เชอร์นะครับก็คือมันจะเกิด3ตัวนะครับจะแมปเขียวแมปแดงก็ได้จุดบอร์ดเนี่ยหาได้ง่ายมากนะครับเราแค่เดินดูว่าตรงไหนมีโคโบอาร์เชอร์บ้างนะครับอย่างจุดเนี้ยก็3ตัวอย่างจุดนี้ก็3ตัวนะครับผมเห็นมั้ยเยอะมากเลยแล้วอีกอย่างก็คือคนไม่ค่อยบอดด้วยนะครับเพราะว่าเป็นมอนสเตอร์ถ้าไม่มีของเนี่ยเราจะบอดยากหรือสู้ยากนั่นเองหรือเราจะบอดจุดนี้ก็ได้ฮะ2ตัวฮะยืนยิงยืนยิงเข้าไปนะครับหรือถ้าใครเริ่มมีของหน่อยแล้วนะครับมีของจากตัวหลักมาให้ตัวรองก็แนะนำให้ไปแมปแดงเลยครับแนะนำว่ายังไงต้องมาฟาร์มนะครับเป็นจุดหนึ่งทำเงินได้ดีสุดๆอีกทั้งนะครับดอกไม้ที่เราได้รับมาเนี่ยสามารถเอาไปคราฟของที่การ์ดเทมได้อีกตั้งหากนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับเดินเดินดูโอ้โหเรียกได้ว่าเป็น10จุดเลยทีเดียวนะที่สามารถฟาร์มได้นะครับในส่วนของโคเบิลอาร์เชอร์และมาต่อที่การเดินทางสู่แมปต่อไปสู่มอนสเตอร์ตัวที่10ออกจากกิฟเฟนแมปซ้ายให้เราเดินมาสุดแมปซ้ายได้เลยหลังจากที่เราออกซ้ายจากกิฟเฟนก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับมอนสเตอร์ตัวที่10นั่นก็คือมังกรเขียวนั่นเองเรียกได้ว่าโอกาสออกเยอะที่สุดของมอนสเตอร์ทุกตัวนะครับไม่รวมมีดบอสกับมอนสเตอร์ดาวนะฮะแต่ตัวนี้นะครับผมคือมันไม่มีไอเทมอะไรที่มีราคาสูงเท่าไหร่นอกจากอาร์เมอร์ชาร์ดซึ่งอาร์เมอร์ชาร์ดได้เอาไว้คราฟของที่เมืองการ์ดเทมอาจจะเป็นพวกโล่กระจกอะไรพวกนี้แต่มันบอดแล้วได้ยากมากๆสำหรับอาร์เมอร์ชาร์ดและการที่เราจะตีได้แบบที2ทีตายเนี่ยมันเป็นเรื่องยากพอสมควรต้องมีของในระดับหนึ่งนะฮะอาจจะไม่เหมาะกับการที่เอาตัวเด็กมาฟาร์มนะฮะแต่ตัวหลักเนี่ยก็สามารถฟาร์มได้แต่อาจจะไม่คุ้มค่ากับ EP ที่เราได้รับนะครับแต่นอกเหนือจากอาร์เมอร์ชาร์ดแล้วก็ยังมีในส่วนของใบแปนทำหางอีกด้วยซึ่งจุดบอดเนี่ยก็มีอยู่หลายจุดมากและคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยนิยมฟาร์มเท่าไหร่สำหรับมังกรเขียวแต่ถ้าไม่อยากสูงสิงกับใครนะครับเราสามารถเดินมาแมปแดงได้เรียกได้ว่าเป็นสถานที่หนึ่งที่โล่งแบบสุดๆนะฮะกดธาตุไฟและตีได้เลยและไม่ควรที่จะเอาอาวุธมีดมาตีมอนสเตอร์ตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามอนสเตอร์ตัวนี้เป็นขนาดกลางแม้ว่ามอนสเตอร์จะเลเวลแค่79แต่แนะนำให้มาบอดในช่วงเลเวล80ถึง89ก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันตียากพอสมควรคือถ้าเราไม่มีของเลยมันจะตีไม่ค่อยเข้ามันถึกมากๆนะครับผมสำหรับมอนสเตอร์ตัวนี้ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่ดรอปโอลิและการนะฮะสามารถมาดรอปกันได้นะถ้ามีของแล้วสถานที่ต่อมากิฟเฟนดันเจียนตัวที่11เดวิลชิเป็นมอนสเตอร์เลเวล80มีขยะแฮนด์ออฟก็อดนะครับแล้วก็การ์ดราคาใบละล้านกว่าแต่เป็นการ์ดสีฟ้าซึ่งตกยากพอสมควรแล้วก็เป็นมอนสเตอร์หนึ่งที่ตียากมากเพราะว่าเป็นธาตุชาโดอาจจะต้องมีพีทคอยเดินตามนะฮะสำหรับใครที่อยากมาตีตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวหนึ่งที่ให้เปอร์เซ็นต์การดรอปโอลีเนี่ยค่อนข้างสูงแต่ผมว่าไปเก็บมอนสเตอร์ตัวน้อยๆให้ตัวรองไปเก็บน่าจะได้เยอะกว่ามากกว่าเดวิลชินะครับเพราะว่าเลือดมันเยอะพอสมควรเลยนะแล้วก็จะตีตายนะครับไม่ใช่ว่าเราจะตีเท่าตัวเล็กไงถึงแม้โอกาสดรอปจะเยอะมากกว่าตัวเล็กจะได้โอริเล็กอยู่ประมาณ40กว่าก้อนเท่านั้นเองทางนี้ทางนั้นอยู่ที่สายที่เล่นด้วยนะครับแต่สายที่ทดสอบเนี่ยมันอาจยังไม่โหดพอที่จะฆ่าเดวิลชิได้ดีนะครับผมและนี่ก็คือจุดฟาร์มโอรินะครับที่แม้แต่เลเวลน้อยก็ยังสามารถฟาร์มได้แต่ถ้าเป็นมอนสเตอร์หลังจากนี้มันเลเวลสูงนะฮะอาจจะไม่เหมาะในการฟาร์มเท่าไหร่เรียกได้ว่าเป็นขยะที่ขายดีที่สุดนะครับมีเท่าไหร่ก็ขายออกหมดตั้งด้วยระยะเวลาไม่นานก็สามารถขายออกได้แล้วเพราะว่ายังไงคนก็ต้องการตีบวกเพื่อให้อุปกรณ์มีราคามากกว่าเดิมนะฮะแต่ถ้าใครตีแตกก็ตามนั้นกันเลยทีเดียวนี่ครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับก็มาแนะนำจุดฟาร์มโอลิกับขยะที่ขายดีนั่นก็คือโอลินั่นแหละนะครับพูดวนไปวนมาทำไมเนี่ยก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะฮะสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่หรืออาจจะเลเวลสูงแล้วอาจจะไม่รู้ว่าจะไปฟาร์มขยะจุดไหนดีก็สามารถมาฟาร์มขยะพวกโอลิขายได้เหมือนกันนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์ Subscribe ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าถ้าอยากรู้อะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับเดี๋ยวมาทำคลิปให้อีกนะครับผมหรือถ้าอยากรู้อาชีพอะไรนะฮะเดี๋ยวผมจะรีหรือสวิกไปให้นะครับยังไงคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปเลยครับ